้อนรับสู่ Number 5 Bar ครับคุณแจ็ค The Ghost Radio ขอบคุณครับนะต้องบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศพิเศษมากเพราะปกติเราจะคุยกัน2คนกับแขกที่มาเที่ยวที่บาร์ครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณนี่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์นี่มี FC โอ้ได้ครับผมนี่บัตรจับมือด้วยครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรให้คุณดื่มก่อนโอเคนี่ผมมีโซดาร็อกเมาเทนชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นนะฮะครับแต่วันนี้เราดื่มโซดากันใสๆใสๆได้ครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับโซดาโดยการใส่ผลไม้ที่ชอบเข้าไปมันทำให้โซดามันมีความอินฟิวชั่นอะไรบางอย่างแต่มันจะไม่ได้กลายเป็นน้ำผลไม้หรอกนะคุณอยากจะใส่อะไรองุ่นครับนะโอเคใส่โซดาเข้าไปมันก็ไม่ได้กลายเป็นน้ำผลไม้หรอกนะครับอ่ะเคลมได้ไหมวันนี้อันดับต้นๆแล้วตอนนี้ได้เลยใช่ๆๆแล้วตอนนี้ได้อ้าวแล้วจากที่เราเข้าใจกันว่าเรื่องผีคือเดอะช็อคอ่ะเดอะช็อคเขายังเป็นต้นตำรับอยู่ยังเป็นรากหญ้ายังเป็นรากเหง้าอยู่นะคุณมาอยู่กับพี่ป๋องได้ยังไงเริ่มต้นบุพเพสันนิวาสครับจับพัดจับผูตอนนั้นคือผมก็ไม่มีงานทำไม่มีอะไรแล้ววันนึงมาเจอพี่ป๋องกับงานฮาโลวีนที่ร้านนึงแล้วก็มือขวาพี่ป๋องอ่ะฝากผมเข้าไปทำงานไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านตอนนั้นมีร้านคือช็อคคลับโผล่ยุทิน12ผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่นั่น 2-3 ปีครับแล้วก็ไปช่วยพี่ป๋องหลังใหม่แล้วพี่ป๋องก็ให้ชื่อแจ็คสายสินนะตอนนั้นแจ็คสายสินครับแปลว่าคุณมีความสนใจเรื่องผีแต่ไหนแต่ไรหรือเพราะว่าได้มาทำกับพี่ป๋องคุณก็เลยได้ฟังได้เรียนรู้คือก่อนหน้านั้นผมเป็นคนที่ฟังเดอะช็อคมาก่อนแล้วก็ผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุคนั้นทุกคนยุค90ทุกคนต้องฟังไนตี้ช็อคต้องฟังเดอะช็อคเราเคยฟังมาก่อนแล้วเรารู้สึกอินอยากเท่เหมือนกับคนที่พี่ป๋องอ่ะเขาส่งไปเดินสายอยากเท่เหมือนพี่โก้พิวนราชบุรีโหอยากเดินสายเหมือนพี่บ๊อบคองก้าอะไรอย่างเงี้ยครับพอถึงวันที่คุณออกมาทำออนไลน์ Ghost Radio คอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับ The Ghost Radio ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันหมดนะคือรายการเล่าเรื่องผีอย่างที่บอกว่า The Ghost Radio ครับมันมีต้นแบบก็คือ The Shockผมทำเดอะช็อคมาก่อนแล้วก็รายการผีที่มันจะสื่อสารกันทางเสียงอ่ะมันคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการออกไปนอกสถานที่ก็คงต้องมาคุยกันเรื่องผีๆช่วงดึกๆก็เลยทำรายการผีขึ้นมาแต่เป็นออนไลน์ตอนนั้นเดอะช็อคเขายังคงอยู่ในวิทยุแต่ตอนนั้นผมมองว่าในส่วนของออนไลน์คือทางเว็บไซต์อ่ะมันกำลังมาผมก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาผมอ่ะเป็นคนไม่ได้เสพคอนเทนต์เรื่องผีเลยหนังผีผมก็ไม่ดูครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าผมไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผีครับมันก็เลยดูแล้วมันก็ได้แต่สงสัยอ่ะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าโอเคในความคิดผมนะเขาว่ากันว่าหนังผีปิดเสียงดูความน่ากลัวจังหายไปเลยครับหายไปเลยใช่ครับมันต้องบิ้วมาก่อนมีซาวอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาหันกลับมาแล้วก็ยืนแบบแลบลิ้นปิ้นตาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟีลลิ่งที่เรารู้สึกบันเทิงอ่ะแล้วพอฟังเรื่องผีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมีแผ่นใช่ไหมแผ่นแล้วที่ตลกก็คือว่าชอบฟังกันในรถตู้อ่ะตอนเดินทางดึกๆอ่ะใช่ครับแล้วฟังแล้วก็กอดกันอ่ะผู้ชายชายชะกันออกกองอ่ะก็กอดกันกลมเลยนั่งจิกมือกันเพราะว่าฟังไปก็กลัวไปผมคิดในใจไอ้เหี้ยมึงกลัวมึงจะฟังทำเหี้ยอะไรนึกออกไหมครับความบันเทิงในการเสพเรื่องผีอ่ะถ้าเกิดพูดในมุมคนที่เขาฟังเขาชอบอะไรเนี่ยอย่างที่น้าพูดเลยครับว่าคนที่ชอบฟังเรื่องผีเขาคือคนที่ชอบหาความตื่นเต้นอันดับแรกก่อนคือเรื่องผีมันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการนะมันไม่มีอะไรที่มาพิสูจน์ได้เลยครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันจริงหรือว่าไม่จริงแต่เราอ่ะเป็นคนที่ชอบเสพชอบฟังชอบลุ้นชอบระทึกชอบตื่นเต้นไปกับเรื่องนั้นๆผมจะคิดเสมอว่าการฟังเรื่องผีมันคือการดูหนังผีซึ่งจริตบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ก็จะมีบางคนที่ชอบอยากรู้ว่าผีมันจะออกมาหลอกยังไงอยากรู้ว่าการปรากฏตัวของผีมันจะมาแบบไหนนั่นคือสิ่งที่คนเสพเรื่องผีเด็กทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่90ตั้งแต่สมัยไนตี้ช็อคเดอะช็อคดังๆทุกคนชอบความตื่นเต้นกันหมดนะนี่คือพอยต์สำคัญในการฟังเรื่องผีฟังให้มันเป็นเรื่องของความบันเทิงแค่นั้นเองนะแล้วในรูปแบบของ The Ghost Radio เนี่ยมันมีความต่างกับ The Shop อันเดิมยังไงบ้างนอกจากเครื่องมือออนไลน์ทุกวันนี้คุณก็รับสายหน้าไมค์ใช่ไหมเล่าเรื่องผีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากวิทยุก็คือวิทยุมันถูกจำกัดด้วยเวลานะเวลาคือทุกต้นชั่วโมงทุกกลางชั่วโมงมันต้องเบรกโฆษณาแต่พอมันเป็นออนไลน์ครับมันไม่จำกัดเลยครับ
มันอินฟินิตี้มันปล่อยยาวๆได้เลยแล้วมันเป็นการฟังเรื่องผีเรื่องนึงที่ล่าสุดเรื่องผีเรื่องเดียว3ชั่วโมงพอๆกับไททานิคเรื่องนึงนะแต่มีคนฟังคนเดียวโทรมาเล่า3ชั่วโมงใช่ครับไหนคุณสรุปใน1นาทีสิ3ชั่วโมงนั้นมันคืออะไรมันเรื่องมันยาวขนาดนี้เขาโทรมาเล่าเกี่ยวกับครอบครัวนึงที่ไปโกงเรื่องของที่ดินมาแล้วก็ไปหักหลังกันเองในครอบครัวทำของใส่กันแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของเวรกรรมตามมาแต่คนที่เล่าเขามีสกิลในการเล่าเขาจะมีมุกตลกเขาจะมีดึงดราม่าเขาจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเรื่องไม่ได้น่ากลัวด้วยนะแต่วิธีการเล่าของเขามากกว่าที่มันสนุกเมื่อกี้ฟังคุณเล่าเรื่องผีเนี่ยมันก็จะยึดโยงกับเรื่องพวกเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์พิธีกรรมอะไรด้วยใช่ไหมครับในฐานะที่คุณทำเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเดอะช็อคจนถึงทุกวันนี้ในวงการผีเนี่ยแจ็คสายสินนี่กี่ปีแล้ว20ครับ20ใช่ไหม20ปีแล้วนอกจาก The Ghost Radio เนี่ยมันมีชแนลอื่นๆที่ทำเรื่องผีไหมคือพอมันเป็นยุคออนไลน์ยุคโซเชียลนะรายการผีเยอะมากตอนนี้เต็มทุกแพลตฟอร์มอยู่ใน YouTube Facebook มีเยอะมากๆครับแล้วก็จะเป็นรายการแนวเดียวกันหมดคืออย่างที่บอกว่ามีต้นแบบมาจาก The Shock คือเล่าเรื่องผีแล้วก็ออกไปนอกสถานที่ไปล่าผีไปหาผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแข่งขันกันที่อะไรอ่ะผมว่าอย่าเรียกว่าเป็นการแข่งขันดีกว่าส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นกำไรของคนฟังมันเป็นกำไรของคนดูสมัยก่อนเนี่ยการที่ดูรายการผีรายการนึงฟังรายการผีรายการนึงมันถูกจำกัดด้วยคุณจะต้องรอสัปดาห์นึงครั้งนึงรายการผีอย่างในที่ช็อคสมัยก่อนก็กลางคืนเที่ยงคืนกว่าคุณจะได้ฟังแต่ยุคนี้คุณสามารถที่จะฟังตอนไหนก็ได้ฟังชาแนลไหนก็ได้สิ่งที่คุณชอบคนเนี้ยคุณก็ไปติดตามฟังเขาคุณชอบทีมนี้ออกไปล่าผีคุณก็ไปดูเขาล่าอะไรทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับถ้าคุณไม่ได้มองมันเป็นการแข่งขันคิดว่าน่าจะเป็นผมที่เริ่มต้นทำมาก่อนผมทำเว็บไซต์ตั้งแต่ณตอนนั้นเนี่ย YouTube Facebook การไลฟ์สดยังไม่ค่อยเสถียรเลยนะถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกคือ10ตุลา58ที่ผมเริ่มทำมาแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ค่อยๆขยับมาเป็น Facebook พอ Facebook มันไม่เสถียรแล้วก็ขยับมาเป็น YouTube นั่นคือยุคของโซเชียลที่มันเติบโตขึ้นนะครับน่าจะเป็นเราพอที่จะคัตตากอรีได้มั้ยว่าในจักรวาลของเรื่องผีเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทครับคุณได้มีการจำกัดหมวดหมู่มั้ยว่าโดยมากมันจะอยู่ในกลุ่มไหนหรือมันหลากหลายไปหมดจริงๆแล้วมันหลากหลายนะแต่ถ้าจะจำกัดหมวดหมู่เนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับชีวิตจริงครับรักเขาไม่รักเราพอเขาไม่รักเราเราก็ไปทำของใส่เขาเราก็ไปฆ่าเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเขากลายเป็นผีตามมาหลอกเรื่องของการอยากได้เรื่องของการโกงเรื่องของอะไรพวกนี้ครับมันก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วมันก็ถูกโยงมาเข้าสู่เรื่องของผีณยุคนี้สมัยนี้นะครับสมัยก่อนการเจอผีคือคุณเดินเข้าไปในป่าช้าอยู่ๆคุณก็เจอแต่เดี๋ยวนี้มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวที่เฮ้ยมันน่าสนใจมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จริงๆอ่ะมันมีความดราม่ามันมีอะไรของมันเนี้ยอยู่ผมอ่ะเป็นฝั่งไม่กลัวผีและไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับแล้วเวลาเราจะไปต่างจังหวัดกันสิ่งที่ผมชอบทำมากๆมันคงไม่น่ารักในสายตาคนอื่นน่ะก็คือเขาเรียกว่าไม่เชื่อแล้วก็ลบหลู่ด้วยเวลาไปโรงแรมต่างจังหวัดคือด้วยความที่เราก็คึกขนองแล้วผมก็ไม่กลัวผมก็มามีจริงมาตรงนี้มาดึงมาห่มมายืนค่อมมาเปิดน้ำปิดน้ำเลยมาถ้ามีจริงมาเลยไอ้นี่ก็ตัวสั่นกลัวหนังมึงเหี้ยมึงนู่นนี่ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่เคยผมใช้คำว่าผมไม่เคยโชคดีมีประสบการณ์เจอผีเลยครับแต่ลึกๆเนี่ยถ้ามันมีจริงๆนะอย่างน้อยผมก็อยากเห็นสักครั้งตอนพ่อผมเสียใหม่ๆผมก็พยายามทำทุกอย่างมาเข้าฝันนะเอาของมาตั้งเรียงเอารูปมาเลยเชื่อไหม5ปีเต็มนะผมไม่เคยฝันถึงเขาเลยทั้งที่พยายามมากเขาบอกว่าเวลาเราคิดถึงใครมากเราจะฝันถึงเขาอะไรเงี้ยก็ก่อนนอนก็ดูลูกเขาก็พยายามนอนคิดตลกคือแบบหลับชิบหายอย่าว่าแต่พ่อเข้าฝันเลยไฟไหม้บ้านกูก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่เคยโชคดีครับเจอประสบการณ์เรื่องผีเลยคำถามก็คือว่าคุณมีประสบการณ์ในการสัมผัสเรื่องพวกนี้หรือใกล้เคียงเรื่องพวกนี้ที่สุดไหมผมเป็นหนึ่งในนั้นที่น้าพูดถึงทำรายการมา20ปีผมไม่เคยเจอผีพี่ป๋องทำรายการมา30ปีพี่ป๋องก็ไม่เคยเจอผีแต่เราเป็นคนที่ถูกปลูกฝังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่โด
โดนมาตลอดนะว่าเอ้ยผีตอนกลางคืนเนี่ยอย่าทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวผีจะมาทำนู่นนี่นั่นถูกปลูกฝังมาแล้วมันก็กลัวกลัวมาตั้งแต่เด็กมันก็กลายเป็นความกลัวที่มันฝังลึกนะแต่ถามว่าเคยเจอผีไหมไม่แต่จะกลัวบรรยากาศมากกว่าสมมติเหมือนกันครับไปนอนโรงแรมแล้วต้องไปนอนโรงแรมแบบที่มันดูน่ากลัวผมก็จะมีความกลัวคุณไม่เคยเจอไม่เคยครับเฉียดใกล้ที่สุดวับวับแวบแวบอะไรอย่างเงี้ยเฉียดใกล้ที่สุดคือได้แค่เสียงกับกลิ่นนะใกล้ที่สุดก็ตอนที่ไปทำงานให้เดอะช็อคแหละที่ป๋องส่งไปเดินสายข้างนอกแล้วไปเล่าเรื่องผีกันบ้านร้างบางเลนผมจำได้เลยนั่งล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่ครับเขาบอกว่าเล่าเรื่องผีครบร้อยเรื่องผีจะออกมาก็ไปนั่งลองทำกันก็นั่งเล่าเรื่องผีปรากฏว่ามันมีคนเหยียบสังกะสีตึ้งตึ้งตึ้งซึ่งมันไม่ใช่จังหวะเดินของหมาของสัตว์แต่มันเป็นจังหวะเดินของคนพอมันมีสังกะสีดังแล้วก็สปอตไลท์ไปส่องตรงสังกะสีมันไม่มีคนแต่ไม่รู้ว่าใครเดินเหยียบหรือมันดังมาได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นคือใกล้ที่สุดแล้วเสียงออกอากาศด้วยนะตอนนั้นส่วนกลิ่นก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับไปบ้านลงบ้านล้างมันก็คงมีกลิ่นเหม็นๆจากซากสัตว์อะไรพวกนี้หรือด้วยบรรยากาศของสถานที่ในแต่ละสถานที่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะเหมาะสมกับการทำคอนเทนต์นี่อย่างเช่นเราเคยไปโรงพยาบาลล้างตรงไหนนะโอ้ซึ่งน่าอ่ะกลัวผีไม่กลัวก็ไม่รู้แต่บรรยากาศไม่น่ากลัวมากเราก็ไปถ่ายเนี่ยทำคอนเทนต์ผีเลยนะตอนนั้นน่ะที่มึงอ่ะเอามึงไปนั่งอยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็จะทิ้งมึงไว้กับกล้องอะไรเงี้ยไอ้ชิ้นนี่ก็อะไรเขากลัวอยู่แล้วนะกลัวสติแตกสติแตกเพราะว่าด้วยบรรยากาศมันก็น่ากลัวมากอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องผีมากมายทำไมผีจะต้องจุดธูปก่อนมาหรือเปล่าวะหรือทำไมดนตรีไทยทำไมมันไปยึดโยงกับดูความสยดสยองถ้าเราเห็นใครใส่ชุดไทยเดินในซอยตอนประมาณตีหนึ่งเราจะรู้สึกไม่ดีก่อนแน่นะมันผิดปกติอยู่แล้วนะตอนตีหนึ่งใครมาใส่ชุดไทยเดินเออเพิ่งไปรำแก้บนมาเอาไม่รู้ถ้าเป็นกิโมโนอาจจะไม่เป็นไรมั้งหรือว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไงผมถามคุณนะที่วันนี้ก็ต้องยกย่องว่า The Ghost Radio เป็นอันดับต้นๆจริงๆนะครับอะไรทำให้เรื่องผีมันฮิตเสมอคุณเรื่องผีเนี่ยมันฮิตทุกยุคทุกสมัยนะเออไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่อะไรให้มันทำให้มันเป็นแบบนั้นอะอย่างที่ผมบอกคือคนน่ะชอบเสพความตื่นเต้นคนชอบเสพความน่ากลัวคนชอบเสพความระทึกขวัญทุกครั้งที่คนสมมุติสมัยก่อนเปิดทีวีเลื่อนรีโมทไปเรื่อยครับแล้วเจอรายการนึงที่กำลังเสนอมันกำลังอึมครึมกำลังลึกลับอะผมเชื่อว่า90%หยุดดูเพราะมันน่าสนใจก่อนเฮ้ยมันคืออะไรมันคือความตื่นเต้นแบบไหนอย่างเช่นละครผีคนก็จะไปจอดดูละครผีก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยนะเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธกันไม่ได้ครับว่าเรื่องผีอ่ะตั้งแต่ยุคก่อนมาถึงยุคนี้มันยังคงมีความน่าสนใจในตัวของมันเองอยู่ตราบใดที่คนยังชื่นชอบหาความตื่นเต้นผมไม่สามารถที่ไปตีโจทย์ได้นะว่าเพราะอะไรวะทำไมคนถึงต้องเสพแต่ผมคิดเองว่าคนชอบความตื่นเต้นคนชอบความระทึกขวัญมันคือการเบรกจากเรื่องอื่นๆบางคนดูตลกมาเยอะละบางคนฟังเพลงมาเยอะละเดี๋ยวนี้ที่ผมคุยกับแฟนรายการหลายคนทำไมถึงชอบฟังเรื่องผีบอกเขาฟังเพลงเบื่อเวลาขับรถฟังเพลงง่วงแต่เวลาขับรถฟังเรื่องผีตาสว่างแต่เวลาอยู่ที่บ้านฟังเรื่องผีง่วงเพราะมันกล่อมหลับไปได้ด้วยผมก็งงเหรอว่าเฮ้ยตกลงมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนส่วนใหญ่อ๋อเรื่องผีถ้าฟังที่บ้านจะง่วงใช่ครับขับรถจะตื่นเต้นใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเรื่องผีที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดและผมขนลุกคือเรื่องที่โจอัครพลไล่ผมฟังผมไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยสมัยจัดสามแยกด้วยกันก่อนโจจะเสียประมาณสักไม่กี่เดือนโจเล่าให้ฟังว่าเชี่ยพี่แม่งมันเล่าผมแม่งฝันมาโดนคนตามฆ่าในฝันนี่ก็วิ่งหนีชิบหายวิ่งหนีแบบวิ่งหนีจนพอมันแบบใกล้จะมาฆ่าผมได้ใกล้จะมาแทงผมได้เสียงโทรศัพท์ที่หัวเตียงมันก็ดังกิ๊งผมก็สะดุ้งตื่นมันก็สะดุ้งตื่นนะมันก็เลยรับโทรศัพท์พอรับปุ๊บปลายสายถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโจเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องผีในตำนานนะโจเล่าให้ฟังซึ่งก็เลยแบบเชี่ยแม่งน่ากลัวชิบหายขนาดไม่กลัวผีนะแต่แบบเชี่ยแม่งแบบขนลุกเลยอ่ะคุณกับพี่ป๋องทำเรื่องผีกันมาหลายสิบปีก็ไม่เคยเจอจะครับมันก็เลยเป็น
หรือว่าเหตุผลก็คือว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันลึกลับไม่มีคำตอบอธิบายไม่ได้โดยหลักอะไรเลยอ่ะมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของมันหรือเปล่าผมว่าสิ่งหนึ่งใช่ครับนะแล้วก็เราก็จะพูดในรายการอยู่บ่อยๆนะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องลี้ลับของโลกใบนี้บางทีเราควรปล่อยมันไปบ้างไม่ต้องไปหาคำตอบมันทุกอย่างเอาไว้ให้เราได้ลุ้นเอาไว้ให้เราได้คอยสงสัยบ้างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่เราเรียกกันว่าสิ่งลี้ลับอ่ะมันยังมีอยู่บนโลกนี้นะวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นที่ต้องไปพิสูจน์ทั้งหมดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งลี้ลับทั้งหมดอ่ะมันสามารถพิสูจน์ได้นะผมว่ามันเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนยังให้ความเคารพให้ความสนใจกับสถานที่กับบางสิ่งบางอย่างและในแนวทางที่คุณทำงานนะฮะอีก5ปี10ปีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผีมันจะพัฒนาไปในทางไหนบ้างเอาโอเคแน่นอนมันเป็นหนังมันเป็นละครมันก็เป็นเหมือนรายการที่มันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าเรื่องลี้ลับสยองขวัญอะไรเงี้ยมันไปในทางไหนอีกได้ไหมคุณเคยคิดไหมว่ามันจะต่างจากนี้ออกไปณตอนนี้อ่ะครับก็คงจะขยายไปนอกจากแค่เราแค่ฟังครับนะก็คงทำให้มันเป็นภาพซึ่งตอนนี้มันก็กำลังจะเป็นมันก็กำลังจะมีหนังที่มันเกี่ยวข้องกับผีเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็อนาคตผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของการทำภาพออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะต่อยอดจากเรื่องเล่าแค่เราจินตนาการกันแต่พอมันต่อยอดออกไปเป็นภาพอะครับนะไม่ต้องจินตนาการละเราทำให้เห็นเลยมันก็เป็นการเสพอีกแบบนึงที่คุณไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันเยอะคุณไปดูหาความตื่นเต้นเหมือนเดิมพอจะบอกได้ไหมว่าคอนเทนต์ผียังไงก็อยู่คู่มนุษยชาติตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันนะก็ยืนยันได้ว่าคอนเทนต์ผีจะไม่มีวันหายไปและในอนาคตคอนเทนต์ผีก็จะไม่มีวันหายไปครับนะในตราบใดที่คนเรายังเชื่อของเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อของความศรัทธาเชื่อของในเรื่องของสิ่งลี้ลับอยู่แล้วทำไมป๋องกับพลเขาตกต่ำอย่างนั้นนะเนี่ยนะก็เข้าเรื่องไงทำไมเขาตกต่ำอย่างนั้นนะพี่ป๋องก็ไปสายฮาผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าแจ็คก็บอกเองว่าโอ้ยพี่ป๋องก็ถ้าเทียบกับผมก็พี่ป๋องก็เป็นอดีตไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ป๋องคือ number one เพราะป๋องคือเบอร์หนึ่งเสมอแซวเล่นโอเคอ่ะผมว่าอยู่กันหลายคนสั่งอะไรมากินกันหน่อยคุณไม่ได้รีบไปใช่ไหมอยู่ได้ครับสบายๆครับเย็นนี้ซะหน่อยไหมได้เลยมาโอเคอยากให้เธอมา number five ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number five ป่าดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number five ป่าลาลาลามา number five